ครับผมอ๋อไม่จากกระแสข่าวครับผมก็เริ่มจากไปสนิทกันได้ยังไงก่อนแล้วกันนะครับก็คือจริงๆผมค่อนข้างติดตามผลงานพี่เขามานานแล้วครับผมก็แล้วเหมือนมันบังเอิญว่าเวลาที่เหมือนมันมีแบบไปงานหรือว่าบังเอิญเจออะไรพวกนี้ครับค่อนข้างบ่อยก็รู้จักกันมานานมากๆแล้วครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีอะประมาณนั้นแล้วกันครับผมความสนิทสนมของเรามีการนัดไปทำบุญแล้วก็มีการไปเที่ยวด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยคนก็เลยสรุปว่าเราสนิทกับคนกลุ่มนี้กันแน่ๆก็คือช่วงนี้คือถ้าเป็นช่วงนี้ครับผมแป๊บนึงนะครับขอคำถามดีกว่าครับผมคำถามก็คือมีไปเที่ยวด้วยกันมีไปทำบุญด้วยกันครับจนโดนจับผิดในอินสตาแกรมว่ามีการถ่ายภาพมุมเดียวกันด้วยครับผมเป็นยังไงครับมันก็เลยก็คือมันจะเหมือนประมาณว่าช่วงนี้เราค่อนข้างสนิทกันครับผมก็เหมือนคือด้วยความที่ผมอ่ะรู้จักเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนชอบทำบุญชอบอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เราก็พอมีงานอะไรก็พากันไปทำบุญก็มีวันเกิดเขาที่เหมือนเขาก็ชวนผมไปทำบุญที่บ้านคุณชราที่บางเขนแล้วก็คือตั้งแต่หลังจากนั้นนะครับผมก็เหมือนมีเหมือนแบบอยากจะทำงานการกุศลอยากจะทำบุญอะไรก็ชวนกันไปครับอันนี้คือชวนไป2ต่อ2ก็มีบางครั้งบ้างครับผมที่ไปกัน2คนก็อย่างเช่นวันที่ไปวันคริสต์มาสก็คุยกันว่าเนี่ยเหมือนคือด้วยความที่พี่เขาชอบคริสต์มาสแล้วผมก็ชอบเหมือนกันผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหมือนไปให้ของขวัญเด็กที่เหมือนเด็กเขาเรียกว่าไงอ่ะเด็กตามที่ต่างๆตามบ้านต่างๆผู้ที่ยากไร้ครับผมก็มันก็น่าจะทำให้เขามีความสุขดีนะน่าสนใจดีเราก็เลยไปทำเลยครับผมเป็นการจีบหรือว่าเป็นการแบบปลื้มที่ผลงานฝีมือพี่เขาจริงๆแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นทั้งคู่ครับก็จริงๆคือตั้งแต่แรกแล้วครับผมคือผมอ่ะชื่นชอบผลงานพี่เขาติดตามพี่เขามานานแล้วก็เขาเป็นคนที่เขาเป็นผู้หญิงที่เก่งผมปลื้มเขามากตรงนี้ครับผมแล้วก็เหมือนพี่เขาเป็นเหมือนพี่เขาเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าไงดีอ่ะถ้าเกิดว่าผมอยากจะหาผู้หญิงสักคนในชีวิตของผมผมอยากให้พี่เขาแบบอยากให้แฟนผมเป็นอย่างนี้ผมคิดไว้เลยผมว่าอยากได้เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สวยแบบนี้อะไรเงี้ยครับเป็นสเปคใช่เป็นสเปคของเราอะไรเงี้ยใช่ครับพี่เขาเป็นสเปคของผมมาตั้งนานแล้วแล้วก็คือช่วงเนี้ยจีบครับช่วงนี้จีบครับพี่คือหมายถึงว่ายังไงก็คือพี่เขาโอเคไหมที่จะแบบว่าลองคุยกับเราดูอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงก็คือผมคิดว่าผมมาทำเต็มที่ของผมแล้วเขามีท่าทียังไงบ้างคะสำหรับเราเวลาก็เวลาที่ผมชวนไปไหนคือสำหรับผมอะผมคิดว่าเราค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะเราก็บอกพี่เขาว่าโอเคผมจีบนะแต่ว่า ที่ผมพาไปก็เหมือนมันเป็นกิจกรรมที่คิดว่าเขาค่อนข้างจะน่าจะชอบอยู่แล้วอย่างเช่นโอเคพาไปทำบุญพาไปทำอะไรพวกเนี้ยครับผมอันนี้เริ่มจีบกันนานหรือยังครับผมเพิ่งจะจีบพี่เขามาได้พี่เขาโสดตอนที่เขาโสดใช่ครับเกินเดือนไปแล้วครับผมก็จีบมาสักพักแล้วครับผมคุยกันทุกวันไหมคะก็เราก็พยายามจะคุยกับพี่เขาทุกวันครับผมแล้วพี่เขาเองมีแบบว่าอารมณ์หวานๆอะไรกับเราไหมแบบว่าหรือว่าให้เราศึกษาดูใจไปก่อนหรืออะไรยังไงก็ผมคิดว่ามันเหมือนเป็นการศึกษาดูใจไปก่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาตามตรงแล้วอ่ะผมก็ยอมรับว่าผมก็ค่อนข้างจะเหมือนแบบเราอายุน้อยกว่าเขามากแล้วเหมือนคือถ้าตามตรงแล้วอ่ะเขาก็ค่อนข้างจะหาผู้ชายที่พร้อมดูแลเขาได้จริงๆนะครับผมเขาก็เลยเหมือนต้องค่อยๆดูว่าเราจะทำได้แบบนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้อายุมีผลใช่ไหมผมว่าจริงๆแล้วอายุไม่มีผลครับสำหรับผมนะสำหรับผมไม่คิดว่าอายุมีผลครับผมเลยจีบไงทราบความกดดันนี้ครับเพราะว่าเหมือนก่อนที่พี่จ๋าเวลาสัมภาษณ์เขาก็จะบอกว่าเขาก็จะเลือกนิดนึงผู้ชายที่แบบจะมาเป็นแฟนเขาสำหรับผมไม่กดดันนะครับคือมันเป็นความรู้สึกของผมมากกว่าที่
ผมคิดว่าผมชอบพี่เขาครับก็เขาเรียกว่าไงดีอ่ะเราก็ทำเต็มที่ของเราครับว่าคือเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดผมไม่รู้เหมือนกันว่าโอเคผลมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราทำในส่วนของเราให้มันดีที่สุดแล้วก็หวังว่าพี่เขาจะชอบสิ่งที่ผมทำให้แล้วกันครับพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าเราจริงทราบครับผมก็บอกเขาไปตรงๆปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้างไม่ได้แบบผิดไปหรือว่าเกรงใจเขาขอสักครู่นะครับเกรงอ่ะพี่เขามีคิดให้ยังไงกับเราพอเขารู้ว่าเราเขาเปิดใจอะไรเปิดใจกับเราบ้างไหมเต้นอะไรให้เราหรือเปล่าจริงๆเขาก็มีเขามีบางครั้งที่เหมือนเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราก็ทำดีอ่ะเขารู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราทำมันดีนะแต่ว่ามันก็มีบางครั้งเหมือนกันที่เหมือนเขาก็กังวลเพราะว่าคือผมเองก็กังวลด้วยเวลาพอออกข่าวมาครับผมเพราะว่ามันเหมือนเขาเรียกว่าไงดีอ่ะคนก็จะมาจับตามองที่เขาแล้วก็จะบอกว่าพี่เขากินเด็กอะไรพวกนี้จริงๆผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างกังวลมากอ่ะผมค่อนข้างกังวลเขาจะโดนว่ามากกว่าครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะผมเข้าไปจีบเขาก่อนมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ที่โอเคเหมือนแบบคนก็จะไปเหมือนแบบไปแซวเขาไปพูดเขาในทางนั้นซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนทำเองทั้งหมดครับผมไม่คบกับแฟนคลับเราค่อนข้างที่จะแอนตี้กับเรื่องอายุที่ต่างกัน15ปีจนแบบที่พี่ต๋าไม่อยากให้เราคบแต่อยากให้เราคบกับผู้ที่ยังไม่มากกว่าอันนี้คำถามคืออะไรนะก็คือเหมือนแฟนคลับเราแอนตี้ไม่อยากให้คบกับพี่ต๋าในเรื่องอายุแต่เขาอยากคบกับน้องไม้เขาบอกว่าดูเหมาะสมมากกว่าครับคือถ้าเรื่องแฟนคลับนะครับถ้าเป็นคนที่สนิทกันนะครับเขาค่อนข้างจะให้อิสระเขาค่อนข้างจะเชื่อใจเราอยู่แล้วครับว่าไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนตัดสินใจยังไงเขาค่อนข้างจะสนับสนุนเราอยู่แล้วครับจริงๆผมก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับคนที่จิ้นผมกับไม้หรือว่าอะไรก็ตามอ่ะก็ผมจะบอกว่าคือความจริงแล้วอ่ะเขาเรียกว่าไงดีอ่ะความจริงแล้วคือผมก็ต้องขอทนเนี่ยนะครับผมก็ผมก็ยอมรับแล้วกันผลที่เกิดขึ้นคือผมสำหรับผมคิดว่าก็ต้องมีคนที่คาดหวังให้เราเป็นแบบนึงแล้วก็คนแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอ่ะทำในสิ่งที่เขาไม่ตรงกับที่เขาคาดหวังไว้อ่ะก็อาจจะมีเฟลบ้างมีแอนตี้บ้างคือผมก็ต้องยอมรับแล้วผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับแสดงว่าเราตั้งใจที่จะเลือกเดินหน้าจีบพี่จ๋าเต็มที่เลยใช่ไหมครับผมตั้งใจที่จะจีบพี่จ๋าเต็มที่ครับครับสถานะตอนนี้เหรอครับไม่ใช่แฟนครับก็เหมือนผมจีบพี่เขาอยู่อ่ะแหละครับผมพี่สาวคนสนิท ก็เหมือนเขาก็คอยดูเหมือนเป็นช่วงที่ผมพยายามพิสูจน์ตัวเองมากกว่าครับผมเหมือนว่าดูกันไปใช่มั้ยครับก็เหมือนเขาไม่ได้ปิดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนว่าโอเคเปิดแบบเขาเรียกว่าไงดีอ่ะเขาก็ไม่ได้ปิดกับเราครับผมคือเราก็ต้องพยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าโอเคเราสามารถเป็นคนที่ดูแลเขาได้จริงๆแสดงว่าเขาค่อนข้างมีฟีดแบ็กกลับมาบ้างก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่เขากำลังรอดูผมมากกว่าครับผมว่าผมจะทำยังไงถ้าเราไปการหรือไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเจอกันเนี่ยเขามีอารมณ์มุ้งมิ้งหรือตัวเรามีอารมณ์หวานๆนี่กับเขาไหมครับผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าคือบางครั้งอ่ะผมขอคิดหน่อยนะครับจริงๆอ่ะผมก็พยายามจะทำในสิ่งที่มันออกมาให้ผมก็พยายามทำดีกับเขาให้มากที่สุดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรที่มันเป็นหวานๆเลยประมาณนี้คือสำหรับผมว่าผมคิดว่าผมพยายามทำหวานให้เขาเต็มที่อยู่แล้วสุดท้ายแล้วมิยาจะขอพูดตามเลยค่ะถ้าเกิดพูดตามดูอยู่อะไรก็ใจผมหน่อยเนาะก็ถ้าพี่จ๋าดูอยู่นะครับคือผมถ้าพี่จ๋าดูอยู่ก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เหมือนแบบพี่อาจจะเดือดร้อนอะไรแต่ว่าผมชอบพี่จริงๆครับโอเคโอเครู้
ื่อย